เจ้าแหลมต้อนดีอาร์ตป้องกันเข็มขัดอย่างงดงามเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นไล่ต้อนเอาชนะคะแนนอิรานดีอาร์ตผู้ท้าชิงชาวจังโก้ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ป้องกันแชมป์โลกรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทสภามวยโลกไว้ได้อย่างสวยงามศึกมวยวันคิงดอมออฟฮีโร่ที่สังเวียนอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีเมื่อวันที่6ตุลาคมคู่เอกนำรายการเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนักชกวัย31ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษป้องกันแชมป์โลกซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภามวยโลก WBC สมัยที่2ไฟที่3พบกับอิรานดีอาร์ตผู้ท้าชิงจากเม็กซิโกในวัย27ปีรองแชมป์โลกอันดับที่12เปิดฉากยกแรกเจ้าแหลมเดินเข้าหาชวนทะเลาะทันทีด้วยสไตล์เน้นยิงหมัดตัดลำตัวขนาดที่ดีอาร์ตบนหนีมียิงหมัดโต้ตลอดยกที่2เจ้าแหลมเน้นแผนเดิมแววตาจ้องที่หน้าท้องคู่ชกเดินเบียดเน้นตัดลำตัวแต่นักชกจังโก้ยังทนได้ส่วนยกที่ดูเหมือนศรีสะเกษจะไม่เร่งมากเดินเคาะด้วยหมัดซ้ายฝั่งดีอาร์ตเน้นแผนตีหัวเข้าบ้านเย็บซ้ายแล้ววนหนีไม่แลกไม่ปะทะในยก4และยก5ดีอาร์ตไม่หนีมากหันมายืนแลกหมัดกับศรีสะเกษมากขึ้นปลายยกศรีสะเกษยิงหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มหน้าดีอาร์ตเล่นเอานักชกจังโก้เซติดเชือกยกที่6เจ้าแหลมเดินหน้าเหมือนเดิมรูปเกมเป็นศรีสะเกษที่ดีกว่าเพราะดีอาร์ตโดนล้วงลำตัวและออกอาการสะดุ้งตลอดยกที่7เจ้าแหลมเดินเร็วขึ้นไล่ถลุงยิงหมัดใส่ดีอาร์ตชุดใหญ่เรียกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มจากแฟนมวยทั้งสนามแต่ผู้ท้าชิงชาวจังโก้ยังทนได้ในยกที่8แม้ว่าศรีสะเกษจะเร่งเครื่องมากกว่ายกที่ผ่านมาแต่ก็ยังกดคู่ชกไม่ลงยกที่9ช่วงกลางยกเจ้าแหลมเดินยิงหมัดเข้าเต็มเบ้าตาทำเอาดีอาร์ตเกิดแผลแตกที่บริเวณใต้ตาขวาพักยกพี่เลี้ยงนักชกเม็กซิโกช่วยกันห้ามเลือดกันใหญ่ออกมาต่อสู้กันต่อในยกที่10เจ้าแหลมศรีสะเกษเดินบทหนักเหมือนเดิมซึ่งเสียงของเสียหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์หัวหน้าคณะของนักชกไทยตะโกนกระตุ้นแหลมติดขอบเวทีให้เดินเร็วขึ้นถือว่าดีอาร์ตก็มาดีเหมือนกันเพราะเจ้าแหลมยิงหมัดตัดลำตัวสลับยิงใส่ใบหน้ายังทนได้ยกที่11แฟนๆตะโกนเสียงดังกระตุ้นจนเจ้าแหลมได้ใจยิงหมัดชุดใหญ่ถือว่าตุนคะแนนไว้เยอะแม้ดีอาร์ตจะมีการโต้อยู่บ้างแต่พลังหมัดก็ไม่สามารถทำอะไรเจ้าแหลมได้เจ้าแหลมทำได้หนักหน่วงกว่าชัดเจนเกมในยกสุดท้ายศรีสะเกษเอาใจกองเชียร์เช่นเคยเดินตัดพื้นที่ไล่ยิงหมัดใส่คู่ชกแต่ดีอาร์ตก็ทนเหลือเกินไม่ยอมทิ้งตัวเมื่อชกกันครบ12ยกกรรมการรวมคะแนนตัดสินให้ศรีสะเกษชนะคะแนนด้วยคะแนนเอกฉันท์119ต่อ109 120ต่อ108และ119ต่อ109ป้องกันแชมป์โลกไว้ได้เป็นครั้งที่3สมัยที่2